สนุกกับเกมท้ายบทตอนที่สองความตืบตอนที่แล้วแม่ของน้องพลอยพัดลงไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งคุณแม่ได้ช่วยชาวเมืองกลุ่มหนึ่งตัดสินการแข่งขันปลาแตงโมซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำปีของหมู่บ้านหลังจากคุณแม่ช่วยชาวเมืองตัดสินเสร็จแล้วคุณแม่ได้เดินไปนั่งพักที่สนามเด็กเล่นในตัวเมืองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเชิญติดตามชมได้เลยครับ นี้ทำยังไงนะยากจังเลยเด็กคนนั้นดูท่าทางต้องการความช่วยเหลือนะเดี๋ยวลองเดินไปดูดีกว่าหนูจ้านั่งทำอะไรอยู่ละจ้าตอนนี้หนูกำลังทำการบ้านเรื่องการวัดความยาวอยู่ค่ะยากมากเลยขอป้าดูหน่อยนะจ๊ะการบ้านข้อน,นี้เป็นโจทย์ปัญหานี่การทำโจทย์ปัญหาเราต้องทำการวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ก่อน ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งใดเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแล้วค่อยหาวิธีหาคำตอบจ้าอย่างนี้นี่เองเอิม่มคุณป้าช่วยสานกันบ้านให้หนูไหนได้ไหมคะได้เลยจ้าต้นพริกสูงเจ็สเกซนติเมตรต้นมะเขือเทศสูงห้าสิบเจ็ดเซนติเมตรต้นพริกสูงกว่าต้นมะเขือเทศกี่เซนติเมตร สิ่งที่โจทย์บอกคือต้นพริกสูงเจเก้าซนติเมตรและต้นมะเขือเทศสูงห้าเดซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือต้นพริกสูงกว่าต้นมะเขือเทศกี่เซนตินมเมตรเราจึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าเจ็เกลบด้วยห้าิบเเท่ากับเท่าไหร่มาดูวิธีทำกันจ้าวิธีทำต้นพริกสูงเจ็เซนติเมตร ต้นมะเขือเทศสูง57เซนติเมตรคำตอบคือต้นพริกสูงกว่าต้นมะเขือเทศ22เซนติเมตรโอ้โหง่ายจังเลยค่ะคุณป้าเห็นไหมจ๊ะถ้าเราทำตามขั้นตอนก็สามารถหาคำตอบได้ง่ายๆอย่างนี้ละจ้าเพื่อนๆค่ะตอนตนี้ยังเหลือกันบ้านอีกหลายข้อเลยเรามาทำไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณนะคะคุณป้าตอนนี้กันบ้านของหนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณป้าคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรจ้ะพอป้ามองหน้าหนูแล้วป้าคิดถึงลูกของป้านะจ้ะถ้ากันบ้านเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวจะข้ามซะก่อนค่ะคุณป้าหนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะ ดูท่าทางคุณแม่คงจะเป็นห่วงน้องพลอยมากเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องพลอยตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน้องๆอย่าลืมติดตามและให้กำลังใจคุณแม่และน้องพลอยได้ในคาบสนุกกับเกมคาบหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ